วัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมโนทวัฒน์ครับผมผมโบกี้จิตรคุปครับครับผมนี่คือรายการผีทาเลนต์ครับเอาละครับแหมครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เรามาในสถานที่รกร้างแต่ยังอยู่ในกรุงเทพนะยังอยู่ในกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับผมแล้วก็แต่ละที่ที่เราไปนะฮะมีเรื่องเล่าทั้งนั้นเลยฮะมีเยอะทั้งเรื่องพ่อแม่ทำกับข้าวให้ลูกกินให้มันเล่าเรื่องคนละเรื่องเลยรายการผีทาเลนต์ใช่ครับผมครับรายการผีทาเลนต์นะฮะเป็นรายการผีที่เกรียนที่สุดในประเทศไทยฮะเราจะล้อเลียนรายการผีทั่วโลกครับไม่ว่าเราจะเจอคอนเทนต์อะไรมาต่างๆเราหยิบมันเล่นให้หมดครับผมโดยเฉพาะรายการผีของไทยอ่ะเราวางไว้เถอะนี่ประกาศศักดาขอโทษครับขอโทษโดยเฉพาะรายการของพี่ป๋องไม่พี่ป๋องนี่เราจะไปแกไม่ทันเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาไม่ได้แกถือว่าเป็นตำนานของเมืองไทยเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับผีนะฮะอยู่แล้วไม่รู้แกจะกลัวอะไรกันผมดูแกไอ้ง่ายแต่แกชอบนะเรื่องผีนะก็ดีนะมีคนอย่างเงี้ยคือผมก็เป็นคนกลัวผีเหมือนกันพูดถึงเรื่องผีทำไมฮะคนเราไม่ต้องตายก็เป็นผีได้ครับทำไมครับผีในความหมายของคนไทยคำไทยเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นคิดว่าเป็นคนที่ตายไปแล้วแต่จริงแล้วคนเป็นก็คือเป็นผีได้อย่างเช่นผีพนันมันเกี่ยวเนื่องกับคนที่ทำอะไรเยอะๆแล้วจมไปกับสิ่งๆนั้นครับเราก็จะใช้คำนำหน้าว่าผีพนันผีอะไรอีกฮะผีคุกกี้รันเล่นคุกกี้รันนี่เกมตอนนี้คุณจะเป็นผีคุณเป็นผีอะไรถ้าตอนนี้เลยนะอินเทนที่สุดเลยผีเกมเศรษฐีส่งมานะโคตรผมบล็อกไปหลายคนแล้วบางคนที่มันเล่นกันดึกๆดื่นๆนะเออเพราะฉะนั้นนะฮะครับเราไปเจอกับน้องๆเขาดีกว่าสวยกว่าดีกว่าและหน้าฟังกว่าพวกเราเยอะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้โน้ตมาแล้วรู้ยังเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จตรงนี้เด้อเออเราคุยไงน้องๆมาเยอะอ่ะต้อนรับน้องๆกันดีกว่านี่ครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีน้องๆทั้ง3ท่านเลยครับผมนะครับผมชื่อเสียงเรียงนามอะไรไงฮะแพลวค่ะน้องแพลวจ้ะที่เหลือรุ่นพี่เธอค่ะชื่อตุลค่ะพี่ตุลแล้วเธอล่ะสองคนนี้นะเราจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างเราเจอกันที่รายการฮาราจูกรูใช่ไหมฮะแต่ละคนก็โอ้ยแก่ขึ้นเยอะเลยเนาะโอ้ยเอาใครเล่าก่อนฮะแหนมเล่าก่อนก็ได้เอาแหนมเล่าก่อนต้องแยกกันแหนมเล่าก่อนก็ได้เฮ้ยทำไมเทปนี้พูดเก่งขึ้นเยอะเลยอะอะไรอะทำไมมาคุณโบกี้ไม่คือผมรู้สึกคุ้นเคยกับน้องๆเขาไงเหมือนแบบเป็นคนบ้านเดียวกันใช่สวัสดีครับคุณพ่อครับเชิญครับเชิญครับคุยกันน้องแหนมก่อนเลยค่ะเรื่องที่แหนมเจอนะคะก็ไปเจอมาที่นครศรีธรรมราชคือแบบภาคเหนือเนี่ยใต้น้องก็ชมมาดีเออที่ภาคใต้อะภาคใต้น้องแหนมไปทำอะไรฮะที่นั่นไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบไม่ได้นอนบ้านเพื่อนไงคะมานอนโรงแรมกันไปกันหลายคนแล้วบ้านเพื่อนเต็มอะไรเงี้ยก็เลยต้องมานอนโรงแรมแล้วพอเข้าไปเหมือนโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมที่แบบดูใหม่มากดูไม่น่าจะมีอะไรซื้อส่วนใหญ่บอกก่อนเลยนะว่าใครที่เจอเกี่ยวกับผีเนี่ยจะเป็นโรงแรมเก่า20ปี30ปีอันนี้คือโรงแรมใหม่เลยใช่นี่คือพยายามดูแล้วว่าอันไหนใหม่ที่สุดก็คือจะไปคือเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วแล้วแบบโรงแรมเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่กล้าเลยอ่ะมันมีความรู้สึกว่ากลัวไม่กล้านอนอะไรเงี้ยแต่เราก็คือตัดสินใจพักที่นี่ใช่แล้วก็นอนกัน2คนก็คือเป็นเตียงแยกค่ะ2คนนอนคือตอนแรกก็อาบน้ำปกติไม่มีอะไรอาบน้ำเตรียมเสื้อผ้าคือเตรียมตัวนอนกันปกติไม่มีอะไรคือก่อนนอนก็ไหว้พระคือไปทุกที่ก็ต้องไหว้พระอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับกำลังจะนอนแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำเหมือนคนอาบน้ำตามจริงคิดว่าเป็นห้องข้างบนคือแบบจะเป็นเสียงท่อใช่เป็นเสียงครับคือมันก็อาจจะมีเหมือนอยู่ห้องอยู่หออะไรเงี้ยมันก็มีเสียงท่อลงมาบ้างที่นี่เราก็คิดว่าเป็นเสียงท่อปกติคิดเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์สุดๆใช่ก็พยายามปลอบใจตัวเองคุยกับเพื่อนมีอะไรหรอกอะไรมีเพื่อนอยู่ด้วยมีเพื่อนใช่เป็นผู้หญิงนอนแบบก็คืออยู่ห้องละสองคนนะคะเตียงกันเป็นเตียงแบบแยกแยกใช่เตียงแยกอยู่สองคนครับครับช่วงนั้นนี่เป็นเวลาสักกี่โมงฮะประมาณ4ทุ่มเฮ้ยยังหัวค่ำอยู่เลยอ่ะแต่ต่างจังหวัดอาจจะค่ำมากแล้วนะครับเวลา4ทุ่มเนี่ยผมเงียบสุดๆถ้าต้องบอกนครอ่ะนะผมเงียบสุดจริงมาแล้วนครมาแล้วนอนหลับไปสักพักเหมือนได้ยินเสียงอะไรวิ่งแบบรอบเตียงรอบเตียงคุณนอนอยู่อ่ะนะฮะเป็นเสียงลักษณะไหนฝีเท้านี่ยังไงเสียงแบบเป็น
เสียงคนวิ่งเสียงคนวิ่งรอบเตียงคล้ายๆคุกกี้รันไหมฮะไอ้นี่มีเสียงอีกบ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุกกี้รันบ้าเลยวิ่งรอบเตียงใช่ใช่ไหมใช่ไอ้คือเปิดเกมทิ้งไว้อันนี้เป็นเสียงคนเหมือนเสียงใช่ใช่ใช่วิ่งแบบวิ่งรอบเตียงวิ่งแบบวิ่งตลอดอ่ะฮะคือนานเหรอครับที่ได้ยินครับไม่กล้าลืมตาแล้วก็พอต้องตัดสินใจแบบตัดสินใจแล้วจะลืมตาไม่ขึ้นแบบลืมตาไม่ขึ้นแล้วแบบตัวแบบขยับไม่ได้คือมันเป็นอาการผีอัมนี่เคยเป็นบ่อยผีอัมแต่แบบมันไม่เคยมีเสียงอะไรเข้ามาในคืออัมก็มาอัมที่ตัวใช่ไม่ที่ฉันขยับไม่ได้นู่นนี่แต่ไม่เคยมาเป็นเสียงสัมผัสทางหูให้ได้ยินอย่างนี้ใช่แต่ก็พยายามแบบท่องก็คือท่องต่อไปจนสักพักแบบเหนื่อยลืมตาได้อ๋อลืมตาได้เลยแต่ไม่กล้าลืมแบบไม่กล้าลืมมากนะคือแบบค่อยๆหลีเหมือนในเฟรมในหนังเงี้ยใช่ใช่มาลืมแล้วก็พอลืมตาแล้วเสียงหายไปอ่ะครับแต่ได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำอ้าวมาอีกเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนนะฮะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหลับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนเป็นคนที่น่าพาไปต่างจังหวัดต้องนอนด้วยที่สุดครับมนุษย์พวกนี้นะฮะผมมีเพื่อนมีเป็นมนุษย์หนึ่งคนหนึ่งครับเขาไม่ไหวเขาออกจากห้องเองนะแปลกมากเพื่อนหลับอ่ะไม่รู้เรื่องเพื่อนไม่กล้าเรียกครับต่อไม่กล้าเรียกเพื่อนใช่ไหมไม่กล้าเรียกเพื่อนคือทำไมไม่กล้าเรียกอะเราก็หนักแล้วนะคือกลัวแบบไอ้นั่นไปสิงเพื่อนอยู่นี้ป่ะความรู้สึกแบบว่ากลัวแบบเหมือนกลัวเขารู้ว่าเรารู้ความรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนเล่นซ่อนแอบเลยไหมคือมองเขาแต่ไม่อยากให้เห็นประมาณนั้นเออแบบนั้นแบบนั้นแล้วผ่านพ้นไปได้ไงคือเหมือนตอนที่หยุดคิดก็คือหลับไปอ่ะหลับไปถึงจะหยุดคิดแล้วพอตื่นเช้ามาแอมก็มาถามเพื่อนอีกห้องนึงว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าก็คุยกับเพื่อนห้องเดียวกันแล้วเขาก็บอกไม่ได้ยินอะไรแอมก็เล่าให้ฟังหลับโหดใช้ได้เหมือนกันใช่ในขณะที่คุณลุกขึ้นมาสวดมนต์ครับนี่ขึ้นไปลูกขึ้นไปวางไข่ข้างบนลูกไปนี่ของพี่เลี้ยงไว้พี่เลี้ยงไว้แมงมุมแม่ไม้ดำคือพวกเราก็แบบตัดสินใจเหมือนถามคนแถวนั้นอะแล้วเขาบอกว่าอะไรว่ามีคนแบบผู้หญิงโดนฆ่าตายอะแล้วเอาแบบศพอะทิ้งลงชักโครกโอ้ยแสดงว่าต้องตัวเล็กมากนะชักโครกได้ไงอะชิงลงชักโครกได้อะหันไงหันขอโทษโทษเอางี้ทุกที่มีหมดครับแต่ว่าบางทีคลื่นของเราเนี่ยอาจจะสัมผัสไม่ได้แต่อีกคนนึงอาจจะสัมผัสได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างพลังงานครับตัวเราถ้าเอามาเย็บติดกันผมก็เชื่อว่าเรามีชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยพลังงานและพลังงานตัวนี้แหละครับเวลาโดนฆ่าก็จะหลงเหลืออยู่ตามจุดต่างๆเห็นไหมฟังแล้วไม่น่ากลัวแล้วเป็นวิทยาศาสตร์นะเข้าเรื่องคุณเลยดีกว่าครับ จบเลยเหรอ บ้าเหรอ สรุปสุดท้ายเลยสรุปสุดท้ายก็คืนที่2ก็ย้ายโรงแรมย้ายโรงแรมแต่ก็เป็นโรงแรมใหม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรอันนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรปลอดภัยไม่มีอะไรอ๋อคือตอนแรกจะอยู่โรงแรมเนี้ยสองคืนพอเจอคืนแรกก็ไปย้ายเลยออกเลยไม่ไหวมันไม่ไหวอ่ะพี่เมื่อกี้จะอยู่ไหมพี่ไม่อยู่ตั้งแต่ตอนรอบเตียงแล้วแหละเรื่องราวของน้องแหนมเนี่ยนะครับคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าโบกี้รันที่รอบเตียงอ่านบทต่อไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอกำชับหน่อยคือเวลาหนูกูเรื่องหนูเอาคีย์เวิร์ดดีๆเพราะคนตั้งชื่อเรื่องวันนี้ไม่ค่อยไหวคนตั้งชื่อเรื่องวันนี้ไม่ค่อยไหวเรื่องราวของหนูน้องตุ้นนะครับคุ้นเคยกันเนี่ยน้องตุ้นนะคุ้นเคยอีกแล้วคุ้นเคยหลายคนนี่เป็นแฟนเก่าโบ๊ทป่ะไม่ผมรู้สึกว่าทำไมคุณดีที่ไม่มากลับมาเล่นผมนะขอบคุณมากอ่ะมาต่อน้องตุ้นจ้าเชิญค่ะตะกี้นี้เขาไปเจอที่โรงแรมของหนูอ่ะเป็นที่หอพักที่อาศัยอยู่เลยใช่แต่ว่าปัจจุบันนี้คือย้ายแล้วครับอันนี้อยู่ย่านไหนลูกย่านไหนย่านไหนย่านสะพานใหม่สะพานใหม่ใกล้แถวนี้เลยใกล้ตรงไหนภาษาดิกระยองพูดภาษาดิกระยองแถวบ้านผมสะพานใหม่ใกล้บ้านพี่เลยครับใช่อยู่ประมาณที่นั่นประมาณ6เดือนก็วันนั้นคือเพื่อนอ่ะครับออกไปเที่ยวครับอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วคือแบบพอเราจะนอนใช่ป่ะเราก็ไปล็อกประตูห้องแล้วก็ล็อกกอนอีกชั้นนึงแล้วหนูก็มานอนปิดไฟมานอนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สักประมาณเที่ยงคืน 01:00 นได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกรอบแรกครับก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเพื่อนเคาะรอบที่2ไอ้เราก็คิดว่าเป็นเพื่อนเหมือนกันแต่ว่าคือมันมีกุญแจห้องอ่ะ
ทำไมไม่เปิดเข้ามาวะเฮ้ยไม่ได้ดิก็เราล็อกกอนในห้องใช่เราล็อกกอนในห้องแต่คือณตอนนั้นคือเรากำลังแบบสลึมสลือแล้วห่วงเวลานิดนึงให้มันยืนรอแป๊บนึงง่วงอ่ะก็แบบว่าแล้วเราลืมไปว่าเราล็อกกอนอีกชั้นนึงใช่นี่ใส่มนุษย์เลยครับเนี่ยฮะก็คิดว่าเป็นเพื่อนก็เดี๋ยวมันก็คงเปิดประตูเข้ามาเองแหละขอถึงแล้วก็เปิดประตูเข้ามาจริงจริงจะบ้าเหรอเปิดประตูเข้ามาจริงต่อแล้วเราก็นอนอยู่ใช่ไหมเราก็คุมโปงอ่ะนอนคุมโปงอยู่เสร็จแล้วเดินมาหยุดที่ปลายเตียงคือที่เรานอนอยู่อ่ะไม่นะคุณไม่แง้มมันดูสักนิดเลยหรอว่าเป็นเพื่อนไม่คือตอนนั้นคิดว่าเป็นเพื่อนใช่เพราะว่ามันจะกลับดึกแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วสักพักนึงก็คือแบบเหมือนที่นอนมันยวบลงอ่ะเหมือนมันคล่อมอ่ะคล่อมแล้วแบบเคยดูหนังใช่ไหมแบบไอ้จูออนอ่ะมันจะแบบตึกมาอย่างเงี้ยเป็นฟิลอย่างนั้นเลยอ่ะคุณนอนอยู่อย่างเงี้ยคุมโปงอยู่ใช่ใช่แล้วเตียงก็วูบลงแล้วก็แบบเหมือนเขาคานมาใช่เหมือนคานมามีแรงกดทับอย่างสม่ำเสมอแล้วคือคานมาหาเราใช่แล้วแรงกดทับยังไงฮะมีอะไรต่อไหมฮะคือรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาพูดเฮ้ยคือแบบพูดอะไรก็ไม่รู้คือเราไม่เข้าใจภาษาเขาอะแล้วคือเป็นภาษาต่างชาติไหมไม่ใช่ต่างชาติคืออะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงใช่แบบอะไรไม่รู้อ่ะแบบเสียงเขาแบบน่ากลัวแบบเย็นไหมจะดุหรือจะไงน่ากลัวมากเหมือนเขาพูดเหมือนเสียงสวดแต่คือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาษาแบบที่เราคุ้นเคยกันต่อคือเป็นคือรู้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงใช่แต่ว่าแต่คือเสียงมันน่ากลัวมากไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรมันรู้ที่ไหนเลยจ้ะไฟดับครับไฟดับครับมาฮะคราวที่แล้วกรี๊ดนะตะกล้องอ่ะคราวที่แล้วอ่ะ เป็นเสียงผู้หญิงน่ากลัวแล้วไงต่ออ่ะแล้วเราคุมโปงอยู่อ่ะใช่แต่คือตอนนั้นอ่ะรู้แล้วว่าไม่ใช่เพื่อนครับเราก็พยายามแบบพยายามลืมตาพยายามกระดิกหัวแต่คือทำไม่ได้เลยไปอ่ะเอ้าร่างช็อตอีกคนแล้วคือโดนอัมหรอใช่โดนอัมร่างช็อตคือตอนนั้นคือแบบมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทั้งสวดมนต์ทั้งแบบคือทุกอย่างอ่ะใช้เวลานานมากประมาณเกือบ10นาทีได้กว่าจะหลุดอ่ะคือความรู้สึกเนี้ยคือแหนก็จะรู้เลยว่าตอนนั้นเป็นยังไงไม่สัมผัสกับมือนิดนึงดีมากเอาเรื่องน่ากลัวมาแทรกประจำคนนี้ช่วงนี้ผมทำงานเขาหลายปีแล้วเนี่ยนะผมเห็นภัยสังคมไม่ได้หรอกต่อสุดท้ายหลุดพอหลุดเรารีบไปเปิดไฟห้องเลยเปิดไฟแล้วก็คืออยู่อย่างนั้นอ่ะทั้งคืนจนเพื่อนกลับมาไม่ออกจากห้องด้วยไม่ออกใจถึงที่แท้ใจถึงว่าคือกล่าวว่าเปิดไฟแล้วนะเป็นพี่เองลงไปเซเว่นแล้วหาอะไรกินด่วนเปิดไฟแล้วไงก็เลยไม่กลัวละอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแล้วกว่าเพื่อนจะกลับมานานไหมมากี่โมงอ่ะเกือบเช้าโหตายแล้วไอ้นั่นก็ไปเสียคนที่ไหนวะนั่นน่ะไม่ไปทำงานแล้วหนูก็นั่งอย่างนั้นเหรอแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมอ่ะก็จากนั้นก็ไม่มีแต่เพื่อนกลับมาก็คือเหมือนนั่งเล่าให้กันฟังครับเพื่อนก็บอกว่าเจอเหมือนกันเป็นประเภทแบบโดนอัมเหมือนกันแล้วหนูก็ต้องทนอยู่นั้นประมาณ6เดือนเพราะว่าสัญญามันคือ6เดือนงกกว่าสติเยอะสติขาดไม่กลัวเจ้าของไม่คืนตังค์ล่วงหน้าใช่แต่หนูไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ไหมไม่เห็นแต่นั่นคือที่โดนหนักสุดแล้วสำหรับหนูแบบนั้นใช่คนหนักนะนะมาชื่อเรื่องคุณยังไงชื่อเรื่องของจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอใช่ครับโอ้ยห้ามใช้คำว่าวิ่งห้ามใช้คำว่าคุกกี้ร้านชื่อเรื่องของน้องตุลมีชื่อเรื่องว่าต้องอยู่ครบ6เดือนภาษาอังกฤษคือ I stay with you for 6 months เย้โอ้ยยอมจริงๆพาหน้าพาไปทัวร์นอกชิเป๋เลยแล้ว I stay with you for 6 months มันหัวล้อเก็บแล้วกันเลยโอ้ยยังเด็กอยู่ตายแล้วตายได้ยังน่ารักอยู่น่าได้อยู่อ่ะมาน่ารักก็ต้องเล่าเรื่องผีแหละตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนน้องก็ชื่ออะไรฮะตุลถามน้องคนนี้นี่ตุลจำได้แล้วอะไรแมวแพรวอ๋อแพรวเออขันเล็บนึงอ่ะน้องแมวไอ้น้องแพรวเปล่าคือตอนหนูเป็นคนเห็นอย่างง่ายเฮ้ยคือมีสื่อตั้งแต่มีสัมผัสมันไม่ถึงกับเห็นนะคะแบบเดินผ่านฟึบ
แบบเงียบขึ้นไปเขาก็ชี้แล้วหัวเขาอยู่ทะเลแสนงามดูฝูงปลาเฮ้ยเยอะจะเห็นอ้าวตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะหนูมีแบบเห็นหางตานี่คือเรื่องปกติใช่ค่ะหนูก็ชินเพราะว่าแถวบ้านก็จะเป็นปกติใช่ไหมคะบ้านอยู่กลางทุ่งนาแล้วไปเข้าค่ายที่โรงเรียนนึงอะค่ะคืนแรกหนูอะอาบน้ำไม่ทันเขาจะให้อาบประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมคะเพราะว่าทำกิจกรรมเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วก็จะมีงานให้ทำแล้วเขาก็บังคับให้นอนเลยแล้วหนูอะนอนไม่ได้เพราะว่ามันเหนียวอะค่ะแล้วมันก็ร้อนผู้หญิงอะจะต้องอาบน้ำก่อนนอนก็เลยแบบหอบของหนีออกมาตอนกลางคืนนะคะดึกประมาณตีสองคือสัมภาระผลิตภัณฑ์เธอไปอาบน้ำด้วยใช่นะเอาไปอาบน้ำกับเพื่อน4คนมาอาบแล้วเพื่อนหนูตักน้ำอยู่แล้วมันก็ค้างเงี้ยหนูถามเป็นอะไรมันบอกเขาเห็นหนูถามเห็นอะไรล่ะหนูก็ไม่คิดใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าหนูไม่เห็นก็คือมันไม่มีเพราะหนูไม่ค่อย อะไรเงี้ยเขาก็ตักลาดไปเขาบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปแล้วเขาก็ยืนสั่นแบบอุ้ยหนูตอนนั้นหนูก็สั่นแบบสั่นมากตอนนี้เราอยู่กันสี่คนนะอยู่กี่คนสี่คนเจอคนเดียวเจอคนเดียวแต่บอกเล่าเรื่องไปแล้วหนึ่งสั่นแล้วสองใช่แล้วหนูก็แล้วเพื่อนเขาก็แบบอย่าคิดมากดิหนูก็แบบอีกสองยังไม่มั่นใจอีกสองยังไม่มั่นใจหนูก็เลยพูดว่าเฮ้ยมันจะมีได้ไงไม่เห็นแถวไม่เห็นเขาบอกลองแหนดิหนูก็แบบแหนขึ้นไปแล้วแบบแหนคือเงยเพราะพี่คนจริงที่ไม่ลอยคือไงเป็นไงวะเงยคุณแปลหน่อยคุณไงเงยหน้าโอเคเงยหน้าถูกต้องพี่เข้าใจถูกแล้วเห็นก็ถูกนะแต่สัตว์มันใกล้เคียงกับบางประเทศต่อลูกมาเงยเห็นหน้าได้ไหมอ่ะภาพที่เห็นครับตอนนี้คือเพื่อนเนี่ยบอกว่าเจอบางอย่างเราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เห็นปกติเราเป็นคนสัมผัสเยอะอีกคนนึงก็อีกสองคนที่เหลือก็ยังไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันและเพื่อนเลยบอกให้เงยหน้าขึ้นเพื่อนคือเพื่อนคนไอ้อีก2คนเค้าก็ทําสบู่อยู่ใช่มั้ยแล้วเค้าก็เห็นเงาเหมือนมีคนจะมาจับมือเหมือนอ๋อถูสบู่นะใช่ค่ะแล้วแบบหนูก็เลยแหงขึ้นไปแล้วหนูอ่ะลบหลู่ไว้ใช่มั้ยคะเค้าก็แบบเฮ้ยไม่มีหรอกเออมันไม่มีหรอกโหยมันไม่เห็นเค้าแล้วหนูก็หันแบบแหงแบบแหงขึ้นไปเค้าก็ชี้แล้วหัวเค้าอยู่เงี้ยเฮ้ยแข็งแล้วแบบตอนนั้นหนูเป็นไงลูกล่างเค้าเป็นไงโอ๊ยกลัวกับทุกสิ่งงานเนี้ยเฮ้ยพี่กับตัวจริงพี่ที่นี่คือกลัวจริงเขากลัวจริงเขากลัวจริงเงี้ยหน้าที่เห็นครับเป็นอะไรพี่เขาเป็นรูปร่างเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้ชายแล้วหัวแตกอะค่ะแตกไปข้างนึงแล้วเขาก็ยืนชี้อย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบตาเก่งแล้วหนูก็แบบตกใจแล้วกลัวตอนนั้นก็ยืนแข็งจุดที่เขาอยู่ที่ตรงไหนเขาอยู่บริเวณจุดตรงไหนครับเขาอยู่ชั้น4ของตึกข้างบนนะคะมันจะเป็นตึกเรียนใช่ไหมครับเขาอยู่ชั้น4แล้วเหมือนเขายืนนอกหน้าต่างอะค่ะพี่มันจะมีเหมือนเขาลอยอยู่เหรอไม่ตึกประถมมันจะมีชั้นออกมาหน่อยๆชั้นพักแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ชี้แล้วแบบแต่ตรงยืนไม่ไฮไลท์แต่ชี้เนี่ยไฮไลท์ชี้มาตรงบริเวณเราอาบน้ำกันคือหนูอะไปลบหลู่เขาใช่ไหมคะครับเขาก็กลัวแล้วเสียงสั่นลูกเขาไม่อยู่กับเราลูกแล้วทีนี้เพื่อนมันก็ถูสบู่มันก็ร้องอ่ะแหละมันก็ร้องไปด้วยแต่มันถูไปด้วยพี่เข้าใจมั้ยมันไปไหนไม่ได้มันแข่งกันอ่ะหนูก็แบบอยู่อย่างเงี้ยหนูก็ไปๆแล้วเพื่อนแต่มันชัดเจนใช่มั้ยครับภาพคือชัดเจนสุดๆชัดมากค่ะแล้วหนูก็แบบอะไรเธออะไรแบบตกใจแล้วก็ต้องถูก็ช่วยกันลาดอ่ะหนูก็สั่นจับน้ําตักมาเต็มขันกว่าจะถึงเพื่อนก็เหลือนิดเดียวก็ค่อยๆลาดนะหนูก็แบบแต่มันมีข้อดีอย่างอะไรก็คือธรรมชาติเด็กผู้หญิงอ่ะทำไมถ้ากลัวก็ต้องกลัวด้วยกันคุณคิดดูถ้าเป็นเราอาบน้ำกันอยู่อะกูไปนี่หว่ากูไปแล้วมันฉีกทีละคนได้ไหมเด็กผู้ชายจะไม่รออะไรกันตรงนี้แต่นี่เขาอยู่เกรงแล้วรอพร้อมๆกันเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าที่จะหนีไปมีอะไรไหมอะไรแบบนี้ถ้าหนีไปไอ้ข้างหน้าก็เป็นตึกอีกตึกนึงครับผมแล้วแบบที่นั่นมันเป็นป่าใกล้ๆกับป่าช้าจ้ะหนูก็เลยแบบกลัวแล้วก็แบบไปด้วยกันก็เกาะๆกันไปก็หลับคุมโปงนอนเนาะแล้วหนูมันเก้าอี้มันจะต้องยกขึ้นไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะแบบปกติเวลาเขาเลื่อนโต๊ะเก็บกันแล้วก็ให้คนไปนอนก็แล้วหนูนอนใต้เก้าอี้พอดีต้องยื่นขาเข้าไปใต้เก้าอี้แล้วหนูก็นอนหลับคือสอดขาเข้าไปใต้เก้าอี้แบบนั้นใช่แล้วหนูก็หลับไม่ถึงกับคุมโปงค่ะก็หลับก็นอนสั่นเบียดกันเพราะว่ากลัวอันนี้หนูได้ยินเสียงอะไรกุกแขกกุกแขกหนูก็รีบแม่งแม่งขอกแขกขอกแขกขอกแขกโอ้ยใจเย็นแขกขอกแขกนี่นะเทคนี้รับได้หมดเลยไม่มีอะไรหกเออนี่งูน่ารักด้วย
นี่ขาดสติไปแล้วเอาแล้วโรงพยาบาลรามอยู่ใกล้ๆนี่แบบโอ้ยลิ้นง่อยเลยโอ้อารู้มาเพื่อลงสติลูกนะหายใจลูกโอเคค่ะแล้วเก้าอี้มันหนูได้ยินเสียงเก้าอี้สั่นคืออย่างเงี้ยหนูก็เลยตกใจรีบลืมมาแล้วหนูรับทันเก้าอี้ล่วงมาทับหนูเหรอตัวเดิมลูกตัวเดิมไปลูกอะมันรู้สึกมันไม่ถึงกระทับปะคะหนูไม่ได้นอนดิ้นนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคือแต่มันงืดมาอย่างนี้ปึบอย่างนี้เลยแล้วแบบหนูรับแล้วแบบเพื่อนก็แบบเอาละไอ้แพลวทำไงอ่ะเดี๋ยวคือมันเก้าอี้ไม่ได้ลอยจากพื้นแล้วลงมาไม่มันล้มลงมาอย่างเงี้ยแล้วหนูก็นั่งแล้วหนูก็ขอขมาขออะไรใช่ไหมครับเช้ามาหนูไปถามครูอะค่ะเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมีรุ่นพี่มาเข้าค่ายแล้วเขาอะเหมือนว่าโซนแบบอยากขึ้นไปเล่นบนตึกเพราะไม่ใช่โรงเรียนตัวเองใช่ไหมคะขึ้นแบบเหมือนขึ้นไปแล้วเขาไปวิ่งเล่นเหมือนเก้าอี้หล่นทับหัวแบบแล้วพี่ก็คือเก้าอี้หล่นทับหัวแล้วก็คือเก้าอี้ก็จะหล่นทับหนูเหมือนกันพี่อย่างพี่พอเข้าใจในวัฏจักรแบบนี้ก็คือตัวแทนครับมีเรื่องแบบนี้จริงทั้งคือเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเขาทำอะไรได้บ้างก็เลยตกใจแล้วก็ถามอาจารย์แล้วคนเขาเห็นบ่อยไหมเขาบอกก็ทุกปีนะคนก็เคยจะมีคนตายทุกปีแต่เขาก็รับทันอะไรทันครับเขาบอกก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะพามาเข้าที่นี่โอ้ครูเขาก็ให้หนูไปจุดธูปขอเข้ามาค่ะแล้วก็ขึ้นไปตรงห้องชั้น4อะค่ะก็ไปขอเข้ามาตรงห้องนั้นแล้วก็ลงมาขอข้างล่างแล้วเขาก็ให้หนูกลับบ้านก่อนเออแล้วทำไมเราถึงกลัวเพราะว่าปกติเราเหมือนจะเคยชินกับเรื่องพวกนี้บ่อยเพราะอะไรเพราะเขาหัวแตกหรือชี้เราหรือไงคะคือหนูในบ้านหนูก็ตกใจค่ะแต่คือพอเห็นบ่อยๆก็จะรู้ว่าเขาไม่ทำอะไรเรานะคะอ๋อแต่นี่เหมือนเขาจะมาทำร้ายใช่ค่ะเข้าใจแล้วเหมือนว่าหนูอ่ะไปทำอะไรเขาโอ้ยนะอ่ะทำดีครับความดีจะปกป้องเราเองครับผมนะครับและชื่อเรื่องของน้องแพลวครับชื่อเรื่องเหรอใช่ครับชื่อเรื่องของน้องแพลวครับคือฟังแล้วสงสารน้องเขานะน้องก็แบบยังเด็กอ่ะก็คุณก็เคลียร์ตัวที่มีเรื่องกับน้องแล้วกันไม่รู้อีหนูอีเนอะไรขอโทษครับตั้งชื่อเรื่องกันดีกว่าครับโอเคชื่อเรื่องของน้องแพลวครับมีชื่อเรื่องว่าค่ายสยองอย่าลองดีกับรุ่นพี่เฮ้ยดีดีดีแต่ยาวไปนิดนึงแต่ดีเฮ้ยโอเคป่ะเฮ้ยเกือบซื้อเออโอเคโอเคป่ะโอเคป่ะน้องคงงงมันดีใจอะไรกันคือมันน่าดีใจครับเวลากี้จะมีไอเดียอะไรอย่างงี้น่าดีใจมากเอาล่ะโอ้ก็น่ากลัวทุกเรื่องทุกเรื่องนะเพราะว่าที่บอกทุกเรื่องเพราะว่าแต่ละคนจะใช้ปมคล้ายๆกันแต่เจอคนละมุมคนละมุมรูปมุมที่เจอไอ้นี่ก็เจออีกแบบนึงไอ้นี่ก็เจอแบบวิ่งรอบเตียงคิดว่าเป็นเพื่อนนี่มาเต็มๆจ้ะเอาละครับเดี๋ยวจะมีการโหวตกันเกิดขึ้นด้วยนะครับครับผมได้เวลาแล้วนะทีมงานทุกคนพร้อมนะคุณผมพร้อมนะครับผมครับผมจะโหวตว่าใครน่ากลัวที่สุดนะครับผมเรื่องเล่าใครน่ากลัวที่สุดคุณไม่พูดงี้กับผีไม่ได้เหรอผีฟังงี้ไม่ดีเออเขาน่ารักกันหมดแบบนี้เออเรื่องเล่าของใครจะน่ากลัวที่สุดนะครับผมติดตามกันเลยครับผมไปโหวตกันเอาละครับเมื่อกี้โหวตกันเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3เรื่องเลยตอนนี้มานับคะแนนโหวตกันดีกว่าอ่ะขอเชิญผลเวทผลโหวตผลโหวตจ้ะมาโอ้โหโอ้โหกางเกงนี่น่าพาไปปล่อยแถวโชคชัย4ตอนช่วงสงกรานต์มากเลยทำไมอ่ะโดนแน่อย่างเงี้ยอ๋อโดนปะแป้งเออไอ้ตรงพ่อเลยขนาดนั้นอุ๊ยกางเกงฟุ้งฟิ้งมากเลยเนาะฟุ้งฟิ้งมากน่ารักชิคุมาเออนับผลโหวตเลยนะครับผมเออเรื่องอะไรฮะกล่องนี้มา2นะครับ3ครับ3ครับนี่ตัวเล็กเฮ้ย1กันต้องกันคนละ1คนละ1คนละ1คะแนนแล้วลูกเออ2กล้องจะเจิ๊กหมดแล้วเนี่ย1 1อะไรเขียนอะไรอ่ะพี่กี้ชอบเออใครเขียนมาเนี่ยเออ3น่ารักดีน้องแพลวส่วนตัวนี่3พิกกี้ระวังคุกเลวมีแต่คนเตือนคุณทั้งนั้นด้วยความหวังดีเออทำไมมีแต่คนพลาดพิงวะ3แล้วก็มีคนเอาไปด่าใน IG เยอะแยะพิกกี้รักเด็กดูดูเออเขาเรียกว่าเอ็นดู2โบ๊ทชอบ
เมื่อก่อนไงเมื่อก่อนสรุปเลยใครกี่คะแนนครับครับน้องแหนมนะฮะได้2คะแนนนะครับใช้ชนะเลยฮะทำไมครับไม่ใช่ขานขานคะแนนเฉยน้องแหนม2คะแนนครับน้องแพรว4คะแนนครับผม3คะแนนกลายเป็นว่าน้องแพรวฮะตัวเล็กแต่ชนะครับไอ้ผลโหวตนี่ก็ไม่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นนะตื่นเต้นดิผมอาจจะตื่นเต้นช่วงที่น้องหยิบของมามากกว่าเพราะว่าผลจากการโหวตเนี่ยนะครับใครที่รับการโหวตมากสุดครับจะได้เลือกตัวช่วยก่อนครับผมแต่ก่อนดูนะก่อนที่จะไปเลือกตัวช่วยนะมอบรางวัลผู้ชนะให้กับน้องแพรวก่อนครับเอาละขอเชิญรางวัลเลยครับผมขอบคุณมากครับนี่ขนาดใส่กางเกงยังหิวเลยนะทำไมอ่ะเรากินกินกางเกงเข้าไปรางวัลครับและสำหรับรางวัลในครั้งนี้ฮะก็คือไม้กางแขนกางแขนนี่กางแขนอยู่จริงเหรอจริงเหรอไม้กางแขนไม้กางแขนครับอ่ะมาไปครับดีใจไหมลูกดีใจไหมก็ดีฮะนี่ถือว่าน้องแพรวนะมีเคราะห์มากที่สุดในบรรดา3คนนี่นะไม่รู้จะเจออะไรบ้างละข้อดีก็มีข้อร้ายก็มีแต่มันขึ้นอยู่กับตัวช่วยที่เราจับขึ้นมามากกว่าว่าจะได้ อะไรเพราะฉะนั้นรอลุ้นตัวช่วยกันดีกว่ากับผีทาเลนครับผมโอเคเอาละครับตอนนี้ต้องมาจับกันแล้วครับผมเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ให้น้องๆเนี่ยได้เอาไปทำภารกิจไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าแล้วกันนะคือคราวนี้คือผมจะบอกว่าทุกครั้งครับที่มีการจับมันเกิดขึ้นเนี่ยน้องเปิดมาแล้วเป็นไงอารมณ์เนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ตัวช่วยเยอะเป็นคำอุทานคำแรกเอออะไรแบบนี้ลองดูคราวนี้อีกทีให้เป็นยังไงครับเออคาดหวังคนแรกคาดหวังอะไรไหมครับคนแรกก็หวังอยู่ค่ะอย่าหวังว่ามันช่วยเราได้ใช่ไหมเออถ้างั้นก็มีอยู่3หม้อเนี่ยเลือกเลยลูก1 2 3ง่ายๆอันนี้อันนี้1ที่2 3คือโหมีดูฮวงจุ้ยด้วยมีนิดนึงเอออันนี้โอ้ยเอาอันนี้เลยโอเคอ่ะขั้นต่อมาครับครับอะไรอยู่ที่2อ่ะมั่วเปล่าเสียงแข็งเลยโหไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไปท้วงน้องเสียงแข็งเลยไอ้น้องก็ตกใจน้องผมต้องรักษาสิทธิ์ให้แหนมไงครับโอเครักษาสิทธิ์ไม่ได้แล้วนะมั่วเขาเลือกไม่ได้ครับอ่ะจ้าโอเคแต่ว่าคนที่รับเลือกเป็นคนสุดท้ายจะได้เลือกครับว่าสามารถเปลี่ยนไหหม้อโอเคฮะหม้อกับคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมจะขออนุญาตใช้คำว่าสิทธิพิเศษได้ไหมครับได้ครับผมสิทธิพิเศษนั้นขอมอบให้กับแหนมฮะแหนมแหนมกับหูแหนมหูน้องเริ่มอยู่กับเราเคลียร์มากขึ้นมีการรับมุกการเกิดขึ้นนะฮะดีมากครับเออเอาเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนค่ะเฮ้ยลองเขย่าดูว่าข้างในเป็นยังไงลองเขย่าดูตามดวงชะตาดูดิแถวอ่ะแถวข้างในเป็นไงมันครอกแรกมากถ้างั้นมันมาเป็นก้อนน้องตุลรู้จักได้ของนะไม่ถามกูหน่อยได้ไหมชอบไหมชอบตรงนี้มีสิทธิ์เปลี่ยนเยอะแล้วอ่ะเปิดดีกว่าไหมแหนมไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนเปิดงั้นแหนมก่อนเลยพร้อมๆกันดีกว่าไหมเอาเนาะเกิดไม่อยากแหมคุณก็เจาะจงเกินแหนมก็แหนมผมยอมคุณได้ไหมนะแหนมก่อน1 2 3เออนับชอบมากอะไรอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์กีฬากีฬาสักคู่เอาไปดูเรื่องกีฬาคือมันมืดใช่เหรอก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวก็รู้เลยไม่รู้เหมือนกันนะฮะเชิญครับแพลวครับแพลวเกิดงานเป็นไรคะหยิบขึ้นมาอะไรอ่ะมันมาเพื่ออะไรน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าคือถ้าเจอที่ไหนย่างปิ้งก็จิ้มได้เลยใช่มาดีนะครับส่วนน้องในคนที่สองนะถูกครับที่สองจ้าที่สองโอเคหยิบขึ้นมาเป็นเป็นที่กันฝนเนี่ยครับคืออารมณ์พวกนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอารมณ์ที่น้องหยิบขึ้นมาแล้วอะไรอ่ะมันทำไมอ่ะใช่ยังไงอ่ะแต่เดี๋ยวจะรู้ครับว่ามันมีบางมุมของมิชชั่นของเราที่ได้ใช้จริงๆได้ใช้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกไปใช้ทันหรือเปล่าถ้าใช้ผิดก็ไม่ได้ด้วยนะก็แล้วแต่ลองดูครับโอเคคือหน้าตาคนอื่นไม่ค่อยผิดหวังนะหน้าตาคือหน้าตาน้องแบบตึ๊บต็อกเกอร์ยังไงดีวะก็บอกแล้วว่าให้เปลี่ยนบอลโลกก็จบมาแล้วไงวะอ่ะ
ถึงเวลาแล้วครับน้องแพรวคนแรกใช่ไหมที่น้องแพรวจะต้องเข้าไปทำภารกิจกับเราแล้วน้องแพรวมีเซนต์ด้วยนะคุณผู้ชมครับบอกไว้ก่อนนะมีอะไรอยู่ข้างหลังน้องแพรวคุณผู้ชมก็เคาะทีวีบอกจะได้เลยแล้วย้ำนะว่าเวลาเจออะไรแล้วอย่าวิ่งนะวิ่งครับที่นี่อันตรายครับอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับเพราะว่าพี่ตามไม่ทันครับไม่เดี๋ยวน้องจะไปตกไปตามช่องตามอะไรอย่างเงี้ยมาอันตรายน่ากลัวเอาละพร้อมแล้วน้องแพรวพร้อมเนาะพร้อมค่ะโอเคอย่างนั้นก็โชคดีผีทาเลนครับอยากให้กลับมาปลอดภัยค่ะกลับมาแบบสนุกสนานเนาะมาแบบสนุกสนานเนาะก็เดินมาไหนเราเดินมาทางที่ดีกว่าอันนู้นยังไม่มีอะไรแล้วใช้ทหารพี่เชิญมาเล่นไม่น่าเสียงนะลูกพี่เดี๋ยวพี่ไม่ต้องห่วงเอาละครับน้องแพรวหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะแหมสีหน้าเนี่ยหายไปเลยนะครับมาดูดีกว่าว่ามิชชันนี้หนูทำอะไรบ้างครับมาดูกันสิว่าปราบผีพนันบอลปราบผีพนันบอลครับโอ้โหช่วยกองดูนะผีพนันบอลครับหลายท่านหมดเนื้อหมดตัวครับเพราะเรื่องแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาปราบผีพนันบอลกันแต่ก่อนจะมาปราบผีพนันบอลเราไปเจอหน้าตาผีพนันบอลดีกว่านะครับผีพนันบอลนี่คือหน้าของความเครียดที่เขาโดนเสียพนันบอลไปไม่รู้ว่าเล่นคู่ไหนแต่น่าจะโดนหลายลูกอยู่มาครับกติกาครับเห็นลูกบอลนี่ไหมฮะเราต้องปราบผีพนันบอลโดยการคว้างบอลเนี่ยใส่พีคแต่การคว้างปกติเนี่ยก็ดูจะไม่ขลังเพราะฉะนั้นเรามีการปลุกเสกเราต้องชุบลงในนี่ครับเสกแป้งเสกแป้งปลุกเสกพี่เต้ตื่นนะพี่น้องมาแล้ว พอแล้วไม่เล่นเสกแล้วเดี๋ยวพี่เสกเจอหน้าผมเตะผมแน่แน่เอาละค่ะ3ใน5ลูกครับถ้าหนูปาโดนเท้า3ใน5ลูกหนูก็จะไม่โดนทำโทษเพราะฉะนั้นน้องอยู่กับที่แล้วอัดเข้าไปให้เต็มเป้าเลยลูกเต็มๆนะลูกนะพี่ฝากด้วยแล้วกันนะโชคดีผีทาเลนครับเอาละครับตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่ผีพนันบอลของเราจะโดนปราบบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นดูกันดีกว่าครับว่า3ใน5น้องแพรวทำได้หรือเปล่าครับหนึ่งลูกอย่ามุกเยอะอย่ามุกเยอะอย่ามุกเยอะห้าขยับขาเดินสองขาต้องมีขาหลักหนึ่งขาครับหลอกไปนิดนึงนะหลอกไปนิดนึงหลอกได้ปุ๊บไอ้โค้งถึงเมตรถึงเมตรถ้ามาสีส้มครับไม่โดนครับแหมพลาดไม่ได้นะครับทุกท่านครับน้องเป็นคนดีเป็นแรงอย่ารู้ขาเยอะน้องแพรวมานี่ลงมาดูหน้าของพนันบอลที่โกรธแค้นหรือเสด็จดูสิเอาล่ะขอถังพี่เสกนะฮะถังแป้งเสกแป้งนี่เสกมาแล้วไม่ต้องกลัวนะลูกนะเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่มือพี่อยู่แล้วที่ทำโทษหนูต้องเป็นมือของพี่พนันครับเชิญครับจริงน้องแพรวไม่น่ารังเกียจตรงแป้งหรอกแพรวหันตัวมันก็ดีเอาให้ถานต่อไปเล่นได้เลยทีมงานโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผ่านโอเคจ้ะมุ่งสู่ฐานต่อไปนะฮะแล้วอย่าลืมตัวช่วยด้วยว่าตัวช่วยเนี่ยอาจจะใช้ได้ครับในฐานต่อไปนะฮะโชคดีผีทาเลนค่ะพี่ตกใจแทนแล้วหนูเอ้ยตายแล้วหาอะไรอยู่ครับโหนี่โดนหนักมากเลยเนี่ยพาลงเดี๋ยว
ก็คือผ่านแรกมาหนักหน่วงมากลูกเดียวลูกเดียวจริงๆโอ้โหมาผ่านพี่นะครับรับรองอ่ะไม่โหดขนาดนั้นแต่แย่อะไม่รู้ลองเปิดดูลองเปิดภารกิจดูครับนี่ดีมากอาเลจ้าผีทะเลหนูอายุเท่าไหร่นะ15ค่ะ15หนูคงยังไม่คงไม่คุ้นเคยกับคำว่าผีทะเลมั้งคุ้นเคยไหมไม่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าวิ่งผีทะเลงงไม่รู้จักใช่ไหมภารกิจนี้ง่ายมากครับเดี่ยวชิวๆเกี่ยวกับทะเลนะฮะเนื่องจากว่าผีทะเลเนี่ยเขาค่อนข้างโกรธกับพวกที่ทำผิดทั้งหลายมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องเต้นระบำวงสรวงขอขมาผีทะเลเออนี่ครับด้วยสิ่งนี้ฮะนี่แม่หนูเคยดูระบำชาวเกาะไหมฮะไม่เคยค่ะโอ้ยตายแล้วเอาละอีพีพีขึ้นนะเอาละเอ๊โอ้โหสวยงามฟุ้งฟิ้งหมุนกลับอีกรอบนึงตอนนี้นะฮะหนูต้องจินตนาการนะว่าข้างหน้าเนี่ยคือทะเลแล้วมีผีทะเลหนูจะต้องขอขมาท่านด้วยการร้องเพลงโอ้ทะเลแสงงามฟ้าสีครามสดใสโอเคต้องเต้นด้วยเหรอต้องเต้นด้วยพร้อมแล้วนะครับครับพร้อมแล้วโชคดีผีทะเลโอ้ทะเลแสงงามคิดว่าท่านพอใจไหมฮะพอใจค่ะพอใจเหรอท่านเนี้ยท่านไหนนะอันนี้ออกแนวคึกคักนะเอนเตอร์เทนท่านใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวท่านไม่เคยเห็นพี่ขออนุญาตฟังนะว่าท่านพอใจไหมนะฮะอะไรนะท่านบอกว่าไม่พอใจเพราะฉะนั้นหนูต้องโดนทำโทษครับด้วยสิ่งนี้ฮะเรายังไม่ให้ดูครับว่าข้างในคืออะไรหนูจะต้องล้วงลงไปนะฮะแต่ก่อนจะล้วงนะฮะพี่ขออนุญาตปิดตาก่อนนะครับพร้อมแล้วนะครับล้วงลงไปครับนี่อะไร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 อ่ะมันยื้อๆอ่ะเฮ้ยล้วงมาล้วงขึ้นมาล้วงขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งล้วงขึ้นมาเลยอะไรอ่ะเฮ้ยล้วงเอาละกินครับกินได้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 เคี้ยวเคี้ยวไปยังกินได้ปะไปได้กินโอเคผ่านครับโอ้ยก็วันนี้มาถ่ายรายการนะคะไม่ได้จะมาลบหลู่ว่าอะไรก็ขอให้อย่าเจออะไรเลยละกันค่ะสาธุสวัสดีเชิญครับเชิญครับเชิญครับน้องตุลนะครับจะได้ทำอะไรในมิชชั่นนี้ครับนะมาผีพนันบอลปราบผีพนันบอลครับที่ผ่านมาก็โอ้มีผีพนันบอลเยอะแยะนะครับผมวิธีการปราบผีพนันบอลครับก็ต้องมีลูกบอลและอ่ะผีพนันบอลมอสภาพอาจจะแย่หน่อยพอเขาโดนไปหลายลูกโดนไปหลายนัดเราครับต้องใช้ลูกบอลนะครับในการปราบผีพนันบอลครับแต่ลูกบอลธรรมดาเฉยๆไม่ได้ฮะเรามีแป้งเศษมาแล้วแป้งเศษมาแล้วชุบไปลูกชุบไปครับผมแต่ห้าลูกหนูต้องโดน3ลูกถ้าไม่โดนหนูจะโดนทำโทษครับพร้อมไหมคะโอเคพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนฮะ
อย่าอย่ามั่นนะอย่าแม่นนะเดี๋ยวนะบอกแม่นเลยเงินเงินนี่หนูพลาดไม่ได้นะคะค่ะถ้าหนูพลาดหนูโดนทำโทษแทนนะคะใช่ใช่ครับโอเคเรามีโกไลอยู่นะไม่ต้องห่วงนะฮะผีพนันบอลใหญ่เกินผมว่าได้ใช้แล้วล่ะเพราะว่าผีพนันบอลเนี่ยจะทำโทษคุณหนึ่งสองโอ้ยมาซ้อมไปซ้อมอยู่ละตาจ้ะคิมสองจุดพอโโอ้บาลาเดดีมากครับผีฟุตบอลครับเชิญครับเก็บตัวครับเก็บตัวครับโดนแน่พี่ว่าที่หนูโดนเนี่ยน่าจะเยอรมันนะโอเคครับผ่านเถอะนะสงสารเหลือเกินมุ่งสู่ฐานต่อไปกันฮะบอกไว้ก่อนครับฐานต่อไปนะครับโหดกว่านี้เยอะเตรียมท่าเต้นไปเยอะๆโชคดีผีทาเลนครับเชิญครับชุดนี้นะคะโอ้ยสวยงามเพื่อนสงสัยมากเลยนะเชิญเชิญตรงนี้ฮะเชิญตรงนี้ฮะโอ้ยตายแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานที่สองนะที่น้องตุ่นจะต้องเชิญทำไมต้องขับขนาดนั้นด้วยเชิญกับอะไรก็เดี๋ยวรอดูภารกิจแล้วกันนะฮะมาเลยผีทะเลผีทะเลน้องตุ่นรู้จักไหมฮะผีทะเลเฮ้ยอย่างนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่าผีทะเลนะฮะช่วงนี้เขาบอกว่าโมโหมากเราจะเห็นได้ว่ามีพายุเข้าน้ำท่วมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องตุลนะครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องขอเข้ามาท่านผีทะเลด้วยการเต้นนี่นี่คืออุปกรณ์ฟุ้งฟิ้งอุปกรณ์ฟุ้งที่หนูจะต้องใส่นะครับที่ใส่ให้โอเคไหนโชว์กับกล้องหน่อยสิหมุนตัวนี่เดี๋ยวหนูจะต้องเต้นนะครับเพื่อขอขมาเพลงที่เกี่ยวกับทะเลนึกถึงอะไรโปดทะเลทะเลแสนงามได้ไหมได้ไหมพระสีคามสดใสมองเห็นเรือใบแล่นในทะเลเอาละฮะพร้อมนะพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเล่นครับโปดทะเลแสนงามมองเห็นเรือใบลงในทะเลสำหรับผมนะถือว่าผ่านนะแต่ว่าท่านให้ผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวขออนุญาตฟังนะฮะฟังคำตอบนะครับเสียใจด้วยฮะท่านบอกว่ายังไม่พอจะเต็มยังไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นนะฮะตนต้องโดนทำโทษครับด้วยการกินอาหารทะเลฮะอะไร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 เอาอะไรมาวะท่านบอกมาพี่ก็ไม่รู้ส่งกระซิบมาอย่างนี้เลยท่านบอกว่าจะต้องกินอาหารทะเลเป็นการทำโทษเนี่ยอยู่ในหม้อเนี้ยนะฮะก็จินเอาแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่รับรองว่ากินได้นะฮะต้องติดตาก่อนย่านะครับพร้อมนะพร้อมนะครับโยกลงไปเลยไปอ่ะขึ้นมาครับแล้วก็กินครับกินได้ลูกกินได้กินเข้าไปเร็วเร็วกินเลยโอ้โหมีค่อยๆฉีดด้วยอ่ะถ้าไม่กล้ากินเดี๋ยวพี่เปิดตาให้แต่หนูต้องกินนะสัญญาพี่ก่อนนะเป็นไงสาลายทานได้อ่ะชุบเฮบูบอยถูกแล้วโอเคผ่านครับไปหวังว่าหนังสือพิมพ์จะช่วยได้นะคะดาวดูดิ
ยู่นี่ใจเย็นลูกใจเย็นมาใจเย็นมาอ่ะนี่นะจ๊ะน้องแหนมคนสุดท้ายฮะต้องทำอะไรในฐานนี้ครับเชิญครับค่ะก็เขียนว่าปราบผีพนันบอลผีพนันบอลครับต้องปราบด้วยหลายอย่างว่าที่ผ่านมาผีพนันบอลโอ้ยเดือดร้อนเป็นแถวฟุตบอลโลกไม่ดีไม่ดีเพราะฉะนั้นหนูต้องช่วยปราบผีพนันบอลโดยใช้ลูกบอลแต่ว่าใช้ลูกบอลเฉยๆก็ไม่ได้อะต้องทำยังไงอะต้องชุบแป้งที่พี่เสกมาแล้วโอเคพี่เสกมาแล้วไหมพี่เสกไหนอะนี่พี่เสกคือพี่เสกมาแล้วชุบลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็อัดเข้าไปที่ผีพนันบอลโอเคเพราะฉะนั้นขออัญเชิญผีพนันบอลก่อนผีพนันบอลผีพนันบอลโดนไปหลายแมตช์ครับเขาก็มึนนิดหน่อย3ใน5ครับถ้าปาดไม่โดน3ใน5หนูต้องโดนทำโทษครับ3ใน5ใช่ไหมคะครับผมโอเคค่ะพร้อมนะจ๊ะพร้อมค่ะโชคดีผีทาเลนต์เชิญครับมาอยู่หลังนี้นะครับมาอยู่หลังนี้ฮะเดี๋ยวพอเดี๋ยวน้องแหนมนี่ดูหน่วยก้านดีเว้ยเฮ้ยดีว่ะ1ใน3เหรอ3ใน5โดนแน่แหละไม่พลาดไม่ได้นะแหนมหลอกบอกแล้วน้องแหนมเอ้ยเอาละฮะเล่นกันไม่เยอะแล้วครับน้องแหนมไม่ไปปรึกษาใครนะครับหน่วยก้านดีด้วยบอกได้เลยหน่วยก้านดีมากวันนี้ไม่โดนจ๋าขอโทษนะรักเท่าไหนทาเท่านั้นแทนเครื่องโกดเอาไปลูกคนสุดท้ายที่ต้องใช้แล้วเอาเก็บไว้เลยลูกโชคดีผีทาเลนครับเห็นพี่เหมือนเห็นผีนะครับไม่ต้องตกใจฮะพี่อยากจะเทพบุตรขนาดนี้ฮะมาฐานสองนี้นะฮะก็รับรองว่าคงฟุ้งฟริ้งเล่นเป็นกันนะฮะของพี่เป็นออกแนวฟุ้งฟริ้งน่ารักครับผมไม่ได้โหดอย่างไอ้ใจโหดอย่างพวกนั้นใช่ใช่ไหมใช่เย้ใจโหดเพราะฉะนั้นนะฮะฟุ้งฟริ้งอย่างพี่ฮะอ่านเลยครับผีทะเลเออตายอ๋อทะเลอย่าล่างมาทางนี้สิครับเออแหนมก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่าผีทะเลใช่ไหมฮะค่ะคือหนูก็จะค่อนข้างเจอคนประเภทนี้บ่อยใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาโมโหเขาบอกว่าไอ้มนุษย์เนี่ยบางอาจทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ท่านโดนด่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคือยังไงอะทำให้ท่านสำนึกให้ท่านแบบอารมณ์ดีได้ด้วยต้องทำยังไงอะด้วยสิ่งนี้ครับนี่จัดไปโทษนะครับค่ะขออนุญาตแฟนที่บ้านด้วยนะโชว์ตัวหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหเซ็กซี่หลังจากที่เราใส่ชุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมหนูจะต้องเต้นครับเพลงที่เกี่ยวกับทะเลนี่มันมีอะไรบ้างลำระบำชาก่อนได้ไหมได้ได้ได้แต่ไม่จบนะเอาเท่าที่หนูร้องได้แล้วกันโอเคโอเคเต้นยังไงก็ได้ให้ท่านอย่างพอใจโอเคค่ะโอเคนะได้ค่ะครับพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนต์ครับเริ่มเลยนะคะจ้ะลำซ้อมชาเกาะไพเราะสนอกับใจใส่น้ำมันไว้ใส่น้ำมันไว้กระเทาะหาทรายดังผื่นกระเทาะหาทรายดังโอเคผมถูกใจตรงก็คืนคืนนี่แหละฮะเออถึงแม้ว่าหนูจะร้องได้เพราะนะฮะค่ะก็แต่ว่าพี่ชอบอ่ะแต่ไม่รู้ท่านชอบหรือเปล่านะฮะชอบไหมคะลองถามท่านสิฮะชอบไหมคะตายแล้วฮะแหมครับผมท่านบอกว่ายังไม่พอครับไม่พอใช่ไหมคะถ้ายังไม่ฟุ้งฟิ้งพอนะฮะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าหนูจะต้องโดนทำโทษครับยังไงคะด้วยการกินอาหารทะเลอาหารที่มันอยู่ในทะเลนั่นแหละซึ่งอยู่ในหม้อนี้
หนูจินตนาการเอาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะพี่จะขออนุญาตปิดตานะครับเอาละนี่อาหารทะเลอยู่ในไหพันนี้นะครับผมมือไหนไม่เลอะลูกเลอะเลอะทั้งสองมือพี่ปัดให้อ่ากินไหมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอาละครับผมจะกินอะไรหนูท้องเสียอันนี้อะไรมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรกินอันนี้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนหนูคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยแมงกะพรุนเออก็ไม่แน่นะหนึ่งสองสามเคี้ยวเคี้ยวเป็นไงอ่ะโอ๊ยเป็นไงเป็นไงไข่คิ้วเป็นไงเป็นไงเอ้ยหมดแล้วปากโอเคผ่านครับเออขอบคุณน้องแหนมครับเก่งมากไปเลยครับโอเคไม่รู้โอเคไหมแต่ผมโอเคแกพอใจไหมเนี่ยแกได้แกล้งน้องเนี่ยดูสภาพดิแต่ละคนพี่ครับคือผมเนี่ยอะไรไม่ได้เพื่อนแป้งอะไรมากมายครับเออเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นคนทาครับผีพนันบอลผีพนันบอลของผมเนี่ยคุณเป็นคนโครงการใช่ไหมให้ทำอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าให้เจตนาไม่ถึงขนาดนี้ดูเขาเหมือนเกลียดผู้หญิงไงไม่รู้ผีพนันบอลผมอ่ะคุณได้ยินอะไรฮะถามเยอะผมได้ยินเสียงแล้วโอ้ไอ้โน่นไอ้นี่ทำไมอ่ะใครให้กินอ่ะคืออะไรเงี้ยเขาได้ใจไงเขาคิดว่ามีสิทธิพิเศษเยอะโอ้โหไอ้นั่นก็ออกตัวเตะไปหลายทีมกันทีมงานเราหวงดีก่อนที่ทีมงานจะบ้านไฟไหม้นะโอเคครับมาท่านสุดท้ายครับแหนมปลาหมึกรสชาติดีกว่าหารสชาติดีกว่ารสชาติมากท้องชิมค่ะไม่เอาอ่ะพี่กินกล้วยอย่างเดิมดีแล้วคาวมากอ่ะดูหน้าน้องสิอร่อยผมไม่ต้องถามหรอกว่าอร่อยไหมไม่รู้ว่าอึ้งๆเลยถ้าตอบอร่อยไม่อร่อยจะได้แย่เอออย่างนี้นะโอเคนับว่าทุกคนก็ผ่านภารกิจไปหมดนะครับผมครับผมมีอะไรครับภารกิจเราก็มาล้อเลียนรายการผีทั่วประเทศเฉยๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าเราก็สะใจมากครับกับสิ่งที่น้องได้ไปแบบนี้นะฮะเป็นเหมือนแรงงานพม่ามากโอเคนะคุณดูขาวคุณเยอะบ้าแหนมขาวอยู่แล้วเออนะขอบคุณก่อนขอบคุณน้องสามท่านเลยครับครับผมครับขอบคุณนะครับจ้ายังไงก็ขอบคุณนะฮะสนามเดินป่าด้วยนะครับที่เอื้อมเฟื้ออุปกรณ์ให้กับรายการเราครับผมครับผมขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่มาให้เกียรติรายการเราเหมือนกันนะครับหวังว่าจะมาเจอกันใหม่เดี๋ยวทิ้งท้ายไหมโตแล้วก็รีบมาเจอกันใหม่ลูกเออนะครับผมจะโตกว่านี้ไหมจะโตกว่านี้โตโตค่ะโตเดี๋ยวโตกว่านี้แน่นอนเพื่อมาเจอพวกพี่โอ้ยไม่ไงก็ไล่พวกพี่ไม่ทันแน่นอนนะครับโอเคเราลากันเท่านี้แหละขอบคุณทุกท่านที่ตามชมผีทะเลและการวันนี้ลากันไปเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรำคาญก็ชอบ